กลัวได้ก่อนนะสวัสดีค่ะช่องเน้นๆอินเมียนมาเน้นๆเชียงตุงค่ะวันนี้ก็พาคุณยายมาเที่ยวเมืองมันดะเลค่ะเมืองหลวงเก่าของพม่านะคะตอนนี้อยู่ที่วัดชวยนันตอจองนะคะก็สมัยก่อนก็มีเนนกับเจ้าอาวาสอยู่เนาะแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีกรมศิลปากรเข้ามาดูแลเนื่องจากว่าวัดเนี่ยเก่าสุดโทรมมากแล้วนะคะก็จะมีค่าเข้าชมค่ะถ้าเป็นคนท้องถิ่นก็คนละ200จาร์ตนะคะ4บาทแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็รวมในเมืองมันตะเลทั้งหมดก็คนละ10ดอลลาร์นะคะหรือว่า 10,000 จาร์ตนั่นเองค่ะชเวนันตอแปลว่าพระราชวังนะคะพอมีจองข้างหลังก็กลายเป็นวัดชเวนันตอเนาะซึ่งสมัยก่อนนะคะชเวนันตอพระราชวังหลังนี้เนี่ยเป็นที่ประทับที่อยู่ของพระเจ้ามินตงนะคะพอพระเจ้ามินตงสวรรคตเนาะพระเจ้าสีป้อกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า ก็ได้ขึ้นครองราชย์นะคะและก็ได้ยกพระราชวังหลังนี้ถวายให้กับทางวัดนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับภูเขามันตะเลนั่นเองค่ะ2 3ฮัลโหลฟังนุ กำเนิดถ่ายบรรลุภาพพระราชวังนะคะแกะสลักสวยงามมากแล้วก็ลงลักษณ์ปิดทองนะคะแต่น่าเสียดายเนาะข้างนอกเนี่ยก็โดนทั้งแดดทั้งฝนธรรมชาติเนาะทองที่ติดอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เลือนลางหายไปแล้วนะคะแต่พอเข้ามาข้างในเนี่ยสีลักษณ์ก็ยังมีอยู่นะคะสีของทองคำที่ปิดทั้งไม่สักเป็นต้นแล้วก็ข้างในก็ยังอุดมสมบูรณ์อย่างมากอยู่ค่ะก็จะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งคุณผู้หญิงไม่สามารถที่จะเข้าไปกราบไหว้ด้านในได้ก็ไหว้ได้แค่ด้านนอกนะคะเนี่ยค่ะการแกะสลักลงรักปิดทองยังสวยงามมากอยู่ค่ะแล้วก็รอบๆนะคะก็จะมีชาดกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาดก10ชาตินะคะอันนี้ก็เป็นชาติวิตุระก็จะแกะสลักเล่าเกี่ยวกับแต่ละชาดกนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเนาะรูปไม้แกะสลักที่อยู่ข้างนอกนะคะก็จะเกี่ยวกับรามายณะนะคะหรือว่ารามเกียรตินั่นเองนะคะที่ยักษ์กับหนุมานแล้วก็ฝั่งพระรามได้ทำศึกสงครามกันนะคะแล้วก็ผุพังไปตามกาลเวลาปัจจุบันกรมศิลปากรก็ได้มาทำแกะสลักขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้มาแทนที่อันเก่าบ้างนะคะพอเดินเข้ามาข้างหลังนะคะก็ยังอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยเราลองนึกภาพจินตนาการดูว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถ้าพระราชวังมันดะเลไม่ได้โดนระเบิดนะคะทิ้งลงมาเนาะก็144หลังเนี่ยจะสวยงามอย่างนี้แล้วแบบจะนึกถึงยุคสมัยนั้นเนาะนี่จะชอบจินตนาการนะคะเพราะว่าเป็นสีทองแล้วก็เป็นไม้สากหมดเลยนะคะโดยที่ไม่ใช้ตะปูเลยด้านหลังก็เริ่มมีปูรณะบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะเพราะว่าไม้ก็ผุพังไปตามกาลเวลาเนาะแล้วก็มีต้นสะเดานะคะต้นมะขามเยอะมากเลยร่มรื่นมากค่ะอ
เฉียงถัดไปคือวัดที่พระเจ้ามินตงสร้างก็สวยงามมากเลยนะคะถึงแม้จะเป็นของใหม่ที่สร้างขึ้นเพราะว่าหลังเก่าเนี่ยเนื่องจากสร้างด้วยไม้สักนะคะก็โดนไฟไหม้ไปแล้วนั่นเองค่ะมันดีเหมือนเชื้อจ้างไงนะพี่บ้านพอเราไหว้พระถ่ายรูปกันเสร็จแล้วเราออกมาเราก็จะเจอคูเมืองมันดะเลนะคะก็จะมีพระราชวังมันดะเลเนาะแต่นี้กับคุณยายไม่ได้เข้าไปนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วนั่นเองค่ะก็คือบรรยากาศใจกลางเมืองของเมืองมันดะเลนะคะก็ไม่ค่อยมีตึกสูงสักเท่าไหร่นะคะแต่มันดะเลนี่ว่าขับรถยากนะขับรถยากมากกว่าย่างกุ้งเนื่องจากว่ามีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานนะคะแล้วก็ผังเมืองของเมืองมันดะเลเนี่ยถ้าเราดูจากสูงขึ้นลงมาเนี่ยนะคะดูจากโดรนอย่างเงี้ยลักษณะผังเมืองของเมืองมันดะเลจะเป็นไร่นาเขาเรียกอะไรอะจะเป็นสก็อตเป็นตารางนะคะเป็นตารางที่เป็นแบบไร่นาเป็นผืนสี่เหลี่ยมนะฉะนั้นมันจะค่อนข้างยากแต่นี่กับเพื่อนที่มันตะเลก็จะเถียงกันตลอดเขาก็บอกว่าถนนเมืองมันตะเลขับง่ายนะคะแต่สำหรับนี่คิดว่ามันยากยังกุ้งง่ายกว่าเราก็จะเถียงกันตลอดเลยค่ะอาศัยมือไหนชอบไปออกมาจูเข้าจูกาดีอาจารย์นะครับก็เก่าเช่นนานาเพราะไม่ถูกความจริงชุบมือกันจ้าอันนี้เป็นปูตาเป็นโฮเต็ปนะมึงเจอเป็นปูตาเป็นขี้ขี้ยาฆ่าขี้ยาฆ่าเป็นตีขี้ยาฆ่าเหมือนโหนลำพงจังไงอ่ะมินคินนู่นที่นั่นมันชื่อทุ่งที่เสือกระสือติกัดเอาไว้ย่อยย่อแล้วทำได้ตั้งหนาจุกเกิดแล้วห้องทหารตั้งหนาที่จุกเกิดละอันอะไรมินคินนั่นจะเป็นเจ้ามันแต่นั้นจิกเสียงตั้งเดือบเบิ้ลมีวัดที่กล้วยหรือเชิญกันได้ตลอดยูเทิร์นค่ะก็นั่งโนไปยังโนยูเทิร์นมีแถวน้ำน้ำเชียงมั้ยด้วยแถวยูเทิร์นก่อนที่ไหนกันนะติกล้วยฮะไม่เหรอกล้วยกระสือเนาะใช่จ้ะกล้วยกระสือเหรอโอ้กาสบายสบายแค่ใส่ลมแนบแสะเนาะโอเคกระสือ10 กว่า 10เนื่องจากเรายังไม่ได้ของฝากจากเมืองมันดะเลเราก็เลยเลี้ยวรถกลับมานะคะอันนี้คือมันดะเลปูตาหรือว่ามันดะเลสเตชันนะคะที่นั่งรถไฟเนาะประมาณหัวลำโพงประมาณนี้นะคะมุกกะละเม่ต้องมีเอียมาเจ อันนี้เป็นมาลายข้าวปั้นตุ้งยำมาปีนี้หลักมาปีซาจิหลักที่เป็นกิริยาเจเขาหือเต้ยจะไหนกันอันไหนอ่ะอันนี้เป็นสเปเชียลสเปเชียลมาลายเป็นลูกมืออันนี้เป็นมาลายชอบเจอันนี้มันเป็นโชกุอันนี้คุณพ่อหวานอันนี้ลองเอาอยู่อันไหนเนาะอันนี้ข้าวแนบมันไปเขาเองเดี๋ยวว่าอันไหนอ่ะอันไหนในชาร์ลาท็อปอันตีทรงมาหน่อยใส่ปฏิทรงใส่มาอีกใส่ทั้งกันเลยจ้ะเอาแค่หนอนโนลีก็ซับชิมอ่ะข้าวเหนียวเลยตุ้มยำเพิ่มเมล็ดอะไรเลยตับซ่าเอาซื้อลองเอาไปกินดู3 กล่องเขาบอกว่าเป็นขนมของเมืองมันตะเลเจสุปาทั้งหมดเป็น9,800จับเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นร้านขึ้นชื่อของเมืองมันตะเลเลยชื่อร้านมิ่งมิ่งขิดเจสุปาไปต่อ
ราลองชิมดูเพราะเราไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะเราก็อยากจะชิมดูอันนี้คือไข่กล้าก็ได้ไปนะตรงไฟแดงข้างหน้าเขาไม่กล้าไปหรอกเราต้องสิบแยกเราต้องติดก้นเขาไว้หนังของขวัญยิ้มหน้าก็เต็มหูดูซักดูขวาด้วยนะเนี่ยโอเคใจหายวับเลยมาเมืองมันตะลีนี่คุณยายบอกอยากจะไปเดินดูผ้าถุงแถวๆสะพานไม้สักอูเปงนะคะเพราะราคามันโอเคเนาะก็เลยพาคุณยายมาเที่ยวดูชมวิวที่ตองตะมันอินนะคะหรือว่าทะเลสับตองตะมันที่มีสะพานไม้สักอูเปงสะพานไม้ที่สร้างด้วยไม้สักนะยาวที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้เดี๋ยวให้คุณยายช้อปปิ้งก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบที่มาเที่ยวเมืองมันตะเลกับนินินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินินอินเมียนมานินินเชียงตุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะดาราค่ะ